ก็ว่าคือถ้าไปจัดสงกรานต์แล้วนะครับเดี๋ยวพี่น้องก็จะกลับต่างจังหวัดหมดค่ะก็เลยต้องจัดเขาเรียกว่าชิงจังหวะมวยหลักนะครับค่ะรู้จักมวยหลักไหมเหมือนนัทวุฒินะครับใครจะพูดยังไงไม่สนใจคือมวยหลักอย่างเดียวตั้งรับไม่โต้ไม่ตอบปล่อยให้มันบ้าไปคนเดียวนะต้องช่วยกันนะคะสำหรับรัฐบาลเราจะแก้ไขไม่แก้แค้นนะคะนะครับพยุงรัฐบาลเราไปด้วยกันนะคะไม่ทราบว่าเป็นไงคะเพราะเดี๋ยวยังมีคิวของท่านอื่นนะคะเรียบร้อยแล้วก็บอกไม้บอกมือบอกกันนิดนึงนะคะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เดินทางมาจากหลายๆคืนนะครับอ่ะต่อเลยแล้วกันอ่ะขอแดนเซอร์ไม่กลัวอามาตย์หน้าเวทีหน่อยจ้าพี่เจ้าอ่ะคุณอุดรโชว์หน้าเวทีนิดนึงค่ะอ๋อนี่แดนเซอร์กิติมาศักดิ์นะคะหาดูที่ไหนไม่ได้นะคะขอบพระคุณค่ะขอขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจแล้วก็พวงมาลัยด้วยนะคะขอบพระคุณแม่ต้อยนะคะจะสะสมไปซื้อหนังสติ๊กสู้กับรถถังค่ะให้มันรู้ว่าไผเป็นไผแล้วเจอกันค่ะ
ครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็จะเริ่มถ่ายทอดสดนะครับนะถ่ายทอดสดทางเอเชียอัปเดตนะครับไปทั่วโลกไปทั้งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวถ้าทางเจ้าหน้าที่นะครับยกมือให้พวกเรานะครับ1 2 3แล้วก็จะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องในที่นี่แล้วก็อยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับนะรอสักครู่เดี๋ยวจะเปิดเป็นทางการไปเลยนะครับนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับรอสักครู่พอเปิดรายการเสร็จแล้วเราก็ทักทายพ่อแม่พี่น้องเสร็จแล้วนะครับผมก็จะร้องเพลงแล้วก็เชิญวิธีกรท่านต่อไปนะครับนะรอสักครู่นะคะเห็นพี่น้องทยอยกันมาเรื่อยๆแล้วดีใจนะคะพี่น้องเรายังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะคะนะครับที่กำลังเข้ามานะครับก็เชิญหาที่นั่งนะครับเชิญหาที่นั่งแล้วก สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้นะครับงานวันนี้ก็บอกว่าแดงทั่วล่ามหาสงกรานต์นะครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพวกเราทุกท่านด้วยนะครับค่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะคะสำหรับงานในวันนี้และยังลืมไม่ได้เลยสำหรับพี่น้องสื่อวิทยุทุกชุมชนด้วยค่ะสื่อวิทยุทุกๆสถานีที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ที่ฟังเอเชียอัปเดตอยู่ทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้นะครับชาวเสื้อแดงแล้วก็ผู้ที่รักประชาธิปไตยมารวมพลกันอยู่ที่นี่นะครับนะเอาละครับต่อจากนี้ไปนะครับก็จะร้องเพลงให้กับพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่นี่แล้วก็ผู้ฟังทางบ้านได้ฟังกันนะครับแต่ตอนนี้ผมหนุ่มอุดรขันตีและดิฉันจิ๊บคณะยาวค่ะครับแท็กที่3เลยครับนะไหนๆก็จะบอกว่าเพลงฝรั่งก็ไม่ได้เพราะว่าทำนองนี้ไม่ใช่คนไทยแน่นอนผมเป็นคนใต้นะครับนะครับปล่อยเพลงแล้วครับแท็กที่3เมื่อกี้บอกจะเอาที่4ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะนะเพราะว่าตอนนี้นะครับก็อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่อยู่ด้านนอกนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้อาหารเราก็เปิดให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับประทานกันแล้วนะครับหลายๆซุ้มหลายๆสถานีมาบริการพ่อแม่พี่น้องอยู่ในงานนี้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้อาหารจากทุกซุ้มจากขึ้นวิทยุชุมชนต่างๆมากันมากมายไม่ว่าจะเป็นข้าวขาหมูสเต็กนะคะเต้าหู้ทอดแล้วอื่นๆอีกมากมายนะคะเชิญรับฟังเพลงต่อเลยค่ะยังไม่เคยร้องที่ไหนเลยครับเพิ่งจะร้องที่นี่ส่วนมากเปิดที่สถานีอย่างเดียวฟังนะครับอุดรขันทีคนนี้หนุ่มศรีสะเกษความจนทำให้เป็นเหตุเข้าเขตเมืองฟ้ามอนผู้คนมากมายคนควายหากินสัญจรหนึ่งคนนั้นชื่ออุดรนามนี้ฝากเสียงวอนแตนที่จะออกมาเป็นหน้าเวทีเชิญได้นะครับมามวลกันนะครับเนาะทรงไทยมหาสงกรานต์นะครับเนาะก่อนถึงเมื่อบ้านตัวผมนี่เป็นลูกชาวนาใจล่าเขาอ่อนตัวผมนี่เป็นลูกชาวนาใจล่าเขาอ่อนหนูดอนจากบ้านอีสานตามเขาสีนิสเกตียังบ่ทันหวนมาโดนสมควรดอกน้ำบวนบ้านแล้วไล่แววเขาคงหางานดำงานหลักประจำเป็นคนขับรถแท็กซี่ก่อนเคยบวชเรียนเขียนมานานหลายปีความจนยากดีพอไว้คนไปชาวนาหัวใจของผมอุดรเกิดรอยสู้ไม่เคยท้อยพ่อแม่ก็แก่จะลามาจัดรายการสื่อสารคนจนนำพาร้องเพลงฮีฮาเป็นสื่อให้แฟนมวลชนร
ร้องเพลงเฮฮาเป็นสื่อให้แฟนมวลชนอุดรละวันแฟนทุกท่านอุดรละวันแฟนทุกท่านไอ้นุ่มมีสารมันจำเหนือทีจำจากเหมือนสีที่สะเก็ดทุกพรก่อนจำกับหัวไฟก็เพียงแรงใจจากแฟนทุกท่านจัดรายการเปิดเพลงบอทออะไรของกออุดรบ้างอะไรของกออุดรบ้างอุดรละวันแฟนทุกท่านอุดรละวันแฟนทุกท่านในนุ่มมีสารมันจำเหนือทีจำจากเหมือนสีที่จะเกลียดทุกพรอุดรจำจากพวกไปเพราะเพียงแรงใจจากแฟนทุกท่านจัดรายการเปิดเพลงบอทออะไรของกออุดรบ้างอะไรของกออุดรบ้างขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับคุณกิ๊ฟคณะยาวแล้วก็ผมหนุ่มอุดรนะครับนะก็หมดหน้าที่แล้วนะครับเราก็ขอเชิญดีเจอ้อมนะครับแล้วก็หนุ่มเมืองร้อยเกินมาไหมครับเชิญนะครับโอ้โหผมนึกว่าใครที่ไหนนะครับคนสวยตรงนี้เองเนี่ยสวัสดีครับคุณดีเจอ้อมนะครับบอกแล้วสาวเสื้อแดงสวยทุกคนนะขอบคุณมากเลยนะคะคนที่มาคนเดียวเหรอใช่ค่ะคนเดียวนะคะอยากได้หนุ่มๆบ้างไหมนี่อย่างนั้นผมมอบหน้าที่ตรงนี้ให้คุณดีเจอ้อมกันแล้วกันนะคุณค่ะครับผมดีเจอ้อมนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเสียงไม่ดังเลยอ่ะมาดูคอนเสิร์ตหรือมาดูฟะหรือมาฟังพระเทศเอาใหม่1 2 3สวัสดีค่ะดังทั่วแดงทั่วล่ามหาสงกรานต์วันนี้นะคะน่ะอย่างนี้สุดยอดนะคะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องน่ะทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ทางนี้แล้วก็อยู่ทางบ้านด้วยนะคะวันนี้นะคะในฐานะที่อ้อมเป็นตัวแทนของสถานีเสียงสนั่นรักเพื่อประชาธิปไตย FM 107.40 MHz นะคะอยู่ที่คลอง11นะคะธัญบุรีนะนะคะไปทางโน้นแล้วจะมีความอบอุ่นมากมายเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องมากๆเลยนะคะที่เข้ามาร่วมคอนเสิร์ตนะคะแดงทั่วล่ามหาสงกรานต์อันยิ่งใหญ่ตรงนี้นะคะนี่คือมวลมหาประชาชนอันยิ่งใหญ่นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ที่นะคะจัดงานในวันนี้นั่นคือคุณเปิ้ลมุกอันดานะคะเธอบอกว่าอยากจะจัดอะไรที่ให้ความสุขกับพี่น้องหลังจากที่เราไปร่วมเหนื่อยกันมานะคะในช่วงนะคะที่เราต่อสู้กันไม่ว่าจะปี2552-53นั้นนะคะอยากจะมีสิ่งดีๆในช่วงของสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ของคนไทยเรานะต้องขอบคุณมากๆขอบคุณทางสถานีเอเชียอัปเดตนะคะพี่น้องคะปรบมือให้เอเชียอัปเดตและคุณปั้นมุกันดาด้วยนะคะและต้องขอบคุณมากๆเจ้าของสถานที่นะคะแล้วก็ซุ้มอาหารต่างๆด้วยนะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่น้องคะหลังจากวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่5ที่เรามีความสนุกสนานวันนี้นะคะรับรองว่ามีคอนเสิร์ตนนไม่หยุดเลยเขาบอกนอนสต็อปว่าอย่างนั้นนะคะสนุกเต็มที่นะคะวันนี้นะคะแล้วก็ฝากพี่น้องด้วยนะคะวันพรุ่งนี้นะคะอยู่ที่หน้าอำเภอลาดหลุมแก้วนะคะเราไปร่วมนะคะไปร่วมรำลึกถึงในการที่มีนะคะช่วงที่อภิสิทธิ์นะคะเป็นรัฐบาลตอนนั้นมีการสั่งสลายการชุมนุมก็มีการโปรยแก้วน้ำตาให้เรานะคะพี่น้องคะไปไหมวันพรุ่งนี้ไปไหมคะนะไปไหมไปสิคะ แล้วก็วันที่10เมษายนนะคะอย่าลืมนะคะพี่น้องคะไปร่วมรำลึกถึงวีรชนของเรานะคะในขอบคุณมากนะคะป๋าคะขอบคุณค่ะโอ้โหยังไม่ร้องเพลงเลยนะเนี่ยนะคะเอาไว้ก่อนแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาเป็นอันว่านะคะวันที่10นะฝากพี่น้องด้วยนะคะ
เราไปรำลึกถึงนะฮะในเหตุการณ์ที่เราไปเรียกร้องประชาธิปไตยนะคะที่สี่แยกคอกวัวนะคะสี่แยกคอกวัวพี่น้องคะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปให้เต็มพื้นที่เลยนะคะพี่น้องไปให้เต็มพื้นที่ให้อมาตย์มันสั่นสะเทือนไปไหมพี่น้องไปไหมดังๆค่ะพี่น้องคะวันนี้เรามาดูคอนเสิร์ตฟังคอนเสิร์ตกันเดี๋ยวพบกับนักร้องศิลปินนะคะคุณมออะไรนะมออะไรขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนพี่น้องคะตึกตึกตึกเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวร้องดูนักร้องมายังนักร้องมายังมาหรือยังคะยังไม่มาเหรอคะอ๋อนักร้องยังไม่มาโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตนะคะนักร้องยังไม่มานะคะถ้าหากนักร้องมาแล้วบอกด้วยนะมายังยังไม่มานะคะอ่ะจ้ะอันนี้นะคะโทษทีนะคะว่าไงเอาคนนี้ก่อนนะคะอ๋อคุณพี่นะบอกจริงๆเนี่ยดิเกเสร์บอกว่าเป็นคุณมาวินมอหินขาวตะกี้เนี่ยอ้อมไปยืนอยู่ตรงนั้นอ้อมไม่เห็นขอโทษทีนะคะพี่น้องของเราขอโทษทีขอโทษทีอ่ะพี่น้องคะดังๆขอเสียงต้อนรับกับนักร้องหนุ่มรูปหล่อมาวินมอหินขาวด้วยค่ะดังๆค่ะพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้กับนักร้องครับสวัสดีครับแฟนๆเสื้อแดงนะครับชาวเสื้อแดงทุกท่านนะครับผมยินมอหินขาวครับเขียดสายใหม่นะครับอยู่สายใหม่33นะครับร้านอาหารนะครับเมื่อก่อนทุ่งดอกกระเจียวตอนนี้เป็นลาบเปลี่ยนร้านนามีเพลงนะครับเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับซึ่งได้เขียนตอนน้ำท่วมบริเวณนี้ยังขี่เรือหางยาวอยู่เลยครับดูภาพ YouTube ได้นะครับพิมพ์ว่าสาวสายใหม่ขอเปิดซาวเลยครับผมสาวสายใหม่นะครับมีความสุขดีนะครับถึงจะร้อนยังไงครับก็ไม่เท่ากับการค้านที่ไม่มีเหตุผลนะครับในสภานะครับวันนี้นะครับไร้เหตุผลมากๆไม่อ่านเหรอกันได้ไหมผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่จะพบกับนักร้องต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะตะกี้นะคะประกาศชื่อนักร้องไปแล้วมีผิดพลาดนิดหน่อยกราบประทานอภัยสูงๆนะคะพี่น้องคะวันนี้รับรองว่าสนุกแน่นอนนะคะในค่ำคืนนี้รับรองว่าพี่น้องมีความประทับใจแน่นอนสำหรับค่ำคืนนี้ในถือว่าเป็นช่วงปีใหม่ของคนไทยเรานะคะเดี๋ยวเป็นทางการนิดหนึ่งก็แล้วกันนะพบกับพิธีกรนะคะในวันนี้นะคะคุณดีเจเสิร์ชค่ะครับขอกราบสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องคนเสื้อแดงโอ้โหนะฮะนี่บอกว่าเป็นทางการแล้วใช่ไหมโอ้โหเป็นทางการก็คือขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผอ.ทาง DNN นะครับแล้วก็Thai Voice นะครับมาเร็วของเรานะครับมาถ่ายทอดสดให้เราตรงนี้นะครับพร้อมกับทีมงานของไมเคิลเชิญยิ้มนะครับทำหน้าที่เป็นโอ้โหนะครับคุณพี่ชายน้อยด้วยโอ๊กครับขอบคุณมากครับป๋าบางป๋าแบงค์ของเรานะครับแต่ไม่มีแบงค์ติดมาให้เสิร์ชเลยอ่ะป๋า เดี๋ยวค่อยมาทีหลังก็ได้ป๋าบอกนะครับเอานะครับวันนี้นะครับเราดีใจมากๆเลยที่เห็นหน้าค่าตานะครับของคนที่คุ้นเคยนะครับที่เราต่อสู้กันมาอย่างยาวนานนะครับโอ้ขอบคุณมากๆครับมาลัยน้ำใจนะฮะมีแบงค์ด้วยไหมหนู คุณน้องปูเป้นะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ผมชื่นใจมากๆเลยเพราะว่าสถานีวิทยุที่เราร่วมกันนะฮะสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนรักประชาธิปไตยนะครับมากันมากหน้าหลายตาทุกคลื่นก็ว่าได้นะครับทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับและโดยเฉพาะตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะฮะยกเขาเรียกว่ายกร้านยกแผงมาที่นี่หมดเลยขอบคุณครับพ่อค้าแม่ขายด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะน้องๆหนูๆอ้าวนะฮะที่ให้มาลัยน้ำใจอันนี้มาจากโอ้โหนะฮะคุณป้ายุพดีฝากมานะฮะให้หลานสาวมามอบให้ด้วยนะฮะใครที่ยังโสดอยู่เดี๋ยวบอกผมแล้วกันนะฮะหลังเวทีเดี๋ยวจัดใ
เผื่อจะได้เป็นหลานเขยป้ายุพดีนะครับจริงๆแล้วพิธีกรคู่กับผมอย่างเป็นทางการนะครับบอกว่างานเราเริ่มต้นทุ่มหนึ่งนะฮะคุณเปิ้ลมุกอันดาเหนื่อยมาตั้งเดือนกว่าแล้วผมดีเจเสิร์ตก็เกือบ2เดือนแล้วนะครับศิลปินที่อยู่ข้างหลังนะครับเขาบอกว่าเหนื่อยทุกวันเลยเมื่อมาเป็นคนเสื้อแดงทำไงได้ล่ะครับเราก็เหนื่อยมาพร้อมๆกันเนาะต่อสู้นะฮะหลังปี2549นะฮะเราก็ทั้งสนุกมีความสุขทุกเราไปด้วยกันมาตลอดนะฮะวันนี้จึงเกิดขึ้นนะฮะที่คุณเปิ้ลมุกอันดาอยากจะคืนกำไรและอยากจะให้รางวัลนะสำหรับพวกเราคนเสื้อแดงที่ต่อสู้นะฮะสูญเสียแล้วก็มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวร่วมกันแบบนี้นะครับขอบคุณมากๆกันละกันนะฮะโดยเฉพาะเจ้าของสถานที่ตรงนี้นะฮะป๋าวิเชียนนะฮะเจ้าของตลาดนัดประตูกรุงเทพพลาซ่านะครับโอ้โหคุณป้าแปดไม่เคยลืมเลยนะครับเจ้าของห่อหมกปลาขอใหญ่อยู่แถวหาดไทยราชนะครับอร่อยสุดๆเลยนะครับวันนี้ยกทีมทั้งน้าทั้งหลานทั้งพี่ผ้านะมาครบหมดเลยนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโอเคนะครับอ๋อนี่มีคนแถวซอยอเนกบอกฝากความคิดถึงดีเจเสิร์ตมาด้วยขอบคุณมากๆนะครับอ้าวทุกท่านทั่วประเทศไทยเลยนะครับเดี๋ยวคุณมาวินมอหินขาวนะครับเมื่อกี้ DVD ไม่อ่านนะครับเขาบอกอย่างนั้นเดี๋ยวใช้แฟลชไดรฟ์แป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งผมก็จะรอพิธีกรคู่ผมนะครับคุณกุ้งกฤษกรนะฮะสวยยังไม่พอมั้งฮะมาไม่ทันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเป็นทางการเดี๋ยวเธอสวยสุดๆแล้วเธอจะขึ้นเวทีนะครับพร้อมกับศิลปินไม่ว่าจะเป็นคุณพี่คิวนะครับคุณชายอิสระชนนะครับคุณพี่ตุ้ยสุริยาชินพันธ์นะครับน้องการ์ตูนนะสาวน้อยไวโอลินมหัศจรรย์นะฮะอยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นคุณผู้ชมด้วยนะฮะช่วยสนับสนุนศิลปินตัวน้อยคนนี้นะครับเป็นศิลปินกตัญญูนะฮะสีไวโอลินเพื่อที่จะหาเงินซื้อเตียงผู้ป่วยให้กับคุณตาที่อยู่เชียงใหม่นะเชียงใหม่บ้านเฮาปูนนะครับเพื่อนป่วยนะอ้าวตกลงที่วิ่งมานั้นยายเพิงอะไรเนี่ยกุ้งกฤษกรเหรอครับโอ้โหคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่แสดงว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาเหรอคะผมกระเซิงเลยฮะเดี๋ยวคุณกระเซิงสีรีบขึ้นเวทีเลยนะไม่ต้องพักเลยนะเพราะคุณเปิ้ลบอกนี่งานเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มหรือว่าทุ่มครึ่งกันแน่นะฮะแต่อาหารของเราทุกซุ้มนะครับเริ่มสตาร์ทกันมาตั้งแต่6โมงแล้วนะครับทุกท่านได้อิ่มอร่อยนะครับใครไม่มีบัตรไม่โชว์บัตรไม่ได้อิ่มอร่อยนะครับแค่200บาททุกท่านได้อิ่มอร่อยทุกซุ้มนะครับและก็แน่นอนนะครับหางบัตรเราจะรวมไว้นะฮะแล้วจับฉลากนะครับจับรางวัลนะครับให้คุณนั้นได้อิ่มอร่อยพร้อมกันเขาเรียกจับรางวัลแล้วอิ่มอร่อยเลยเหรอโอ้โหนะครับเมื่อกี้คุณปูเขาวิ่งมาบอกห้องน้ำเราเลยคิดถึงรถสุขานะฮะสองคันนะอยู่ฝั่งขวามือนะของคุณผู้ชมก็ต้องคุณผู้ฟังคุณทุกท่านนี่อยู่ซ้ายมือนะฮะขวามือของเวทีตรงนี้นะครับด้านหลังตรงนี้นะครับพร้อมความสุขสุขาโอ้โหสวัสดีค่ะสวยพอแล้วใช่ไหมครับขอโทษที่มาช้าค่ะเพราะสวยช้าไปมาตรงกลางนะครับเพราะทีวีเขาบอกอย่าให้ล้นจอนะให้อยู่ตรงๆโอ้โหสวยไหมครับคุณผู้ชมปรบมือดังๆให้เธอด้วยครับบอกไม่มีสารถีขับให้ไม่บอกพี่เสิร์ตค่ะวันนี้นะคะก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะมหกรรมคอนเสิร์ตแดงทั่วล่ามหาสงกรานต์นะครับเอาคุณพี่กุ้งรับหน่อยโอ้โหขอบคุณค่ะโอ้โหมอบให้หมดเลยใช่ไหมแล้วทำไมไม่มีแบงค์ติดมาด้วยล่ะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวสักครู่นะคุณเอาอย่างนี้นะตอนนี้พี่ EQ พร้อมก่อนเดี๋ยวเราให้พี่ EQ สั่งนะครับจาก Night Stream นะครับที่ Red Skill Radio ของเรานะฮะเป็นศิลปินท่านแรกที่จะให้ความสุขบนเวทีตรงนี้นะครับอ๋อถ้าใส่คอแล้วจะเหมือนพึ่งพุ่มพวงเลยพี่ชายน้อยพุ่งกฤษกรเหมือนพุ่มพวงค่ะอ๋อเป็นพุ่มเป็นพวงผมทรงผมเขาเป็นพุ่มจริงอะนะแล้วมาลัยก็เป็นพวงไงถูกต้องแล้วขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับพวงมาลัยน้ำใจแม่ยอดมิตรแฟนเพลงค่ะเป็นแฟนเพลงคุณกุ้งเหรอกุ้งยังไม่เป็นนักร้องเลยค่ะเขานึกว่าพึ่งพุ่มพวงมาจุติสวัสดีค่ะคุณสไนเปอร์โอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกๆท่านนะครับที่มาสนับสนุนกิจกรรมนี้นะฮะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะ
ที่มาเป็นเกียรติในงานนะคะทุกงานเลยเสียสตังค์นะคะใช่ไม่ได้แจกถูกต้องเหมือนพักบางพักพาไปเที่ยวไปกินอาหารดีดนตรีไพเราะแต่มากับเราเสียตังค์อีกแล้วค่ะนะเพื่อประชาธิปไตยนะคะ คนไทยนะคะเป็นอย่างนี้แหละทำได้นะคะเสียสละนะคะค่ะอยากฟังเพลงหรือยังครับคิวแรกใครคะพี่อีคิวซังของเรานะมายังคะมาแล้วครับเสียงปรบมือดังๆพี่อีคิวซังของเราหน่อยนะครับอดีตวงฟรีเบิร์ดครับค่ะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมนะฮะอีคิวซังนะฮะก็จัดรายการอยู่ที่ 96.35 เมกะเฮิรตซ์นะครับ Rescue Radio นะครับลำลูกกาตรงนี้นะครับก็ประมาณ 5 ทุ่มไปจนถึง 02:00 นะฮะก็จัดเพลงสากลนะครับก็เลยมาร้องเพลงสากลให้พี่น้องชาวเสื้อแดงทุกท่านนะก็เป็นที่ยินดีมากนะผมก็อดีตก็เคยอยู่ที่วง Freebird นะฮะก็ไม่อยากจะเปิดเผยนะก็พูดไปแล้วนะครับก็ต้องดีใจอย่างมากนะที่พี่น้องมากันอย่างคับคั่งตรงนี้นะครับนะครับผมก็จะเสนอเพลงสากลนะฮะไม่ทราบว่าจะพร้อมที่จะแดนซิ่งกันแล้วหรือยังนะฮะนะครับถ้าอยากจะแดนก็มีเพลงหลากหลายสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นร็อกนะแล้วก็ป๊อปนะครับแล้วก็อีกหลายๆสไตล์ทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับนะครับนะฮะก็ดีใจนะที่พบนะพ่อแม่พี่น้องที่เราได้เคยพบกันมาตั้งแต่ปี52 53 54 55 56นะฮะตอนนี้ก็5ปีแล้วนะแล้วเราก็จะต่อสู้กันต่อไปนะจนกระทั่งเกือบ10ปีแล้วนะ10ปีนี่นะเป็น10ปีที่เราเรียกว่าเครียดกันมาตลอดนะฮะแล้วก็คนทั้งประเทศก็เครียดกันมาตลอดนะครับพวกเรา